ทุนไหนมูทุนอะไรครับก็ทุนมาจากพี่น้องที่เซนเกาหลีเขาก็อยากจะประกาศในเมืองไทยอยู่แล้วเขาก็เลยพาศิบาลไปดูงานที่เกาหลีโอเคมันก็ได้ประโยชน์เพราะเป็นครอบครัวเดียวกันไงมันก็เชื่อมกันหมดนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากอยู่ในครอบครัวไม่งั้นผมก็แค่ชวนป้ากิ๊กไปเกาหลีไหมเท่าไหร่อ่ะ 20,000 ไม่ไปเดี๋ยวพี่ไปคนเดียวก็ได้ไปเกาหลีคนเดียวคือมันต่างกันเยอะมากนะครับการมีอยู่ในครอบครัวเนี่ยต่างกันเยอะมากนะครับนี่คือคริสตจักรจึงเป็นครอบครัวด้วยเหตุเองเห็นมั้ยครับนี่คือครอบครัวนะคุณเติ้ลมาเนี่ยก็ได้ครอบครัวใช่มั้ยฮะบางคนก็ได้ถ้าอายุมากกว่าก็ได้น้องสาวถ้าอายุน้อยกว่าก็ได้พี่สาวคนนึงใช่มั้ยนะน้องนานาก็เป็นมีพี่สาวคนนึงชื่อพี่เติ้ลใช่มั้ยพี่เติ้ลก็มีน้องสาวคนเนี้ยแต่ตอนนี้ยังคือไม่เคยเจอกันแต่สักพักก็จะรู้จักกันแล้วมีส่วนส่งเสริมกันเพราะเราต้องการจะช่วยเหลือกันอยู่แล้วเท่าที่เรามีกำลังอยู่อย่างไม่หวังผลประโยชน์ใดๆเลยเพราะพระเจ้าเป็นคู่ให้ประโยชน์แก่เรานะครับเป็นต้นคิดจักจึงเป็นครอบครัวด้วยประการฉะนี้นะฮะอ่านด้วยกันนะครับในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อมเห็นไหมฮะนี่คือธรรมนูญหรือกฎเกณฑ์ที่เราอยู่ร่วมกันก็จะรักกันแบบนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับคริสตจักรยังเป็นร่างกายของพระเยซูคริสต์โดยมีพระเยซูเป็นศีรษะนะครับบางคนบอกมีสามีต้องเป็นศีรษะของภรรยาภรรยาเป็นคอ หันตรงนี้นะฮะเพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกันฉันใดพวกเราผู้เป็นหลายคนก็ยังเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นเราทุกคนจึงมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่พระเจ้าประทานให้แก่เราคือถ้าเป็นการเผยวจนะก็จงเผยตามหลักของชื่อของท่านเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันเป็นต้องดีไหมครับที่เราแตกต่างกันดีมากเลยเพราะจะได้ช่วยเสริมกันได้นะครับถ้ามีคนจีนมาก็เนี่ยส่งอิงกับส่งมิ้นไปเลยคนจีนสบายมากใช่ไหมถ้าเป็นฝรั่งมาก็มีจอยมีอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นคนบนดอยมานะถ้าเป็นคนต่างชาติคนไทยใหญ่คนพม่าก็ส่งออดไปตรงออดนี่เป็นไทยใหญ่หรือพม่านะไทยใหญ่นะไทยใหญ่ใช่ไหมพูดไทยใหญ่ได้ใช่ไหมใช่ไหมถ้าพี่น้องไทยใหญ่มาอนาคตมันรวมมาหมดใช่ไหมฮะพี่น้องไทยใหญ่เขาก็มีหลายส่วนไงเป็นธุรกิจอะไรมาก็ออดก็ดูแลเลยเต็มที่เลยใส่เต็มที่เลยออดนี่ไงไม่ใช่เหรอออดตรงนี้ออดไทยใหญ่นี่สวัสดีนี่ว่าไงนะอะไรนะเมื่อสูงอย่างเงี้ยผมก็เพิ่งรู้นี่แหละเกิดมาใช่ไหมคือเขาก็ทำของเขาไปเราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมมีเด็กมาก็นานาก็ดูแลไปตอนนี้นานาอยู่ปีไหนละอยู่ชั้นไหนละม.4ใช่ไหมถ้าเป็นน้องๆม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยนานาก็มันก็พอดูแลได้ใช่ป่ะก็คุยกับน้องๆเขารู้เรื่องอะไรเงี้ยหรือเป็นนักธุรกิจมาก็อีกคนหนึ่งก็คอยดูแลกันไปเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่ต่างกันด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจึงต้องการกันและกันต่อไปคริสตจักรเป็นเหมือนฝูงชนเป็นเหมือนฝูงแกะนะฮะพวกเราต้องการพวกเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าอะไรครับฝูงชนฝูงแกะคือเราต้องการการดูแลพี่เราต้องการการดูแลไหมครับเราต้องการการดูแลดูแลจากใครดูแลจากกันและกันแกะมีวิธีการในการหลบนะครับแกะมีวิธีการในการหลบพวกสิงโตนะครับพวกเสือหรือเหมือป่าโดยการอะไรรู้ไหมครับโดยการอยู่ร่วมกันสิงโตมาป่ามันจะตาลายมันไม่รู้จะไปกัดตัวไหนดีอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะใช่ไหมวิ่งไปเฮ้ยอันนั้นหัวตัวนั้นอันนั้นหัวอันนั้นงงตาลายเลยนะครับแต่สิงโตหรือหมาป่าหรือเสือจะกินแกะที่อยู่นอกฝูงเพราะมันเหลืออยู่ตัวเดียวมันชัดเจนมันไม่ตาลายคือคุณจะกระโดดไปกระโดดมาสบายมากก็มึงอยู่ตัวเดียวมันก็อยู่ตัวเดียวแบบนั้นใช่ไหมก็กระโดดขย่ำได้เลยแต่ที่อยู่รวมๆเนี่ยมันตาลายไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วหน้าดันเหมือนกันอีกต่างหากเข้าถึงบอกว่าหน้าเหมือนกันอย่างกับแกะใช่ไหมเราก็ยังว่าพ่อแม่รู้ได้ไงตัวไหนเป็นลูกตัวไหนนะเหมือนกันหมดเลยนะฮะดูสิหน้ามันเหมือนกันมากเลยนะครับมันตั้งใจทำให้เหมือนกันหรือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะตาลายนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นเราต้องอยู่รวมกันเราอยู่เองไหมครับแยกกันเองตายเหมือนกันสามีภรรยารวมจะอยู่ถ้าอยู่แยกไปแก่ตายแน่ไม่ใช่นะคือรวมกันเราอยู่
คือการรวมกันจึงปลอดภัยสุดโอเคไหมครับเพราะรวมกันจะช่วยเหลือกันและกันได้ว่าหนึ่งใครป่วยใครเป็นอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าท่านไม่เคยมาโบสถ์เลยไม่เคยมาโรงเลยคนก็ไม่รู้จักท่านท่านจะเป็นตายแล้วเองไม่รู้ไงอย่างตอนเนี้ยแท็กเปิดกุนเชียงไม่ใช่กุนเชียงเปิดลูกชิ้นเนี่ยเราก็รู้กันใช่ไหมฮะถ้าเราจะต้องมีการซื้อลูกชิ้นแล้วเราไปอยู่แถวนี้เราก็ไปซื้อที่แท็กอยู่แล้วถูกไหมทำไมเราต้องไปซื้ออื่นเพราะกับพวกเดียวกันเรียกว่าอุดหนุนพวกเดียวกันอย่างเงี้ยหรือนอกจากว่าแน่นอนถ้าจะไปซื้อแถวสามบ่อคอยก็ไม่ต้องขับรถมาก็ได้เปลืองตังค์ก็ไปซื้อที่นั่นแต่ถ้ามีอยู่เราก็ซื้ออยู่แล้วแต่อนาคตถ้าแท็กเปิด30สาขาแล้วก็สบายมากเลยใช่ไหมเปิดโอ้โหนี่มีหมดเลยอย่างเงี้ยหรือเรามีธุรกิจหอพักบางคนเป็นเจ้าของโรงแรมบางคนทำแมกกาซีนนะครับเช่นตอนนี้เราทำแมกกาซีนให้กับหอการค้านะครับที่อำเภอจังหวัดตากกำลังจะทำแมกกาซีนเหมือนกันก็มาร่วมงานกับเราตอนนี้เขากำลังหาลูกค้าอยู่แล้วก็มาจ้างเราทำก็วินวินอย่างเงี้ยก็พวกเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือฝูงชนประโยชน์ของการอยู่ในฝูงก็ด้วยเหตุผลนี้เองนะบางคนตอนนั้นเราจะเป็นห่วงบางคนไม่เคยมาโบสถ์ไม่แจ้งไม่เลยก็เหมือนอยู่นอกฝูงอันตรายเพราะมันช่วยไม่ได้ถึงเวลามาเอาเรื่องต่ออะไรมาเยอะแยะเนี่ยมันช่วยไม่ทันแล้วนะครับไปโดนโกงมาโดนนู่นโดนนี่มาช่วยไม่ทันแล้วนะครับเป็นต้นดังนั้นเราจึงต้องช่วยดูแลกันแล้วกันนะครับรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องเป็นไหมครับในโบสถ์เราก็ถือศักดิ์ศรีรุ่นพี่โดยการที่ถือว่ามาเชื่อพระเจ้าก่อนถ้าท่านมาเชื่อพระเจ้าก่อนคนอื่นประมาณสักหนึ่งเดือนพี่น้องว่าท่านรู้มากกว่าคนที่มาเชื่อวันแรกหรือยังรู้มากกว่าแล้วอย่างน้อยท่านรู้มากกว่าเขาหนึ่งเดือนถูกไหมฮะท่านดูแลคนได้แล้วแนะนำได้แล้วถ้าท่านมาเชื่อพระเจ้าหนึ่งปีท่านรู้มากกว่าคนที่มาครั้งแรกอยู่แล้วก็ช่วยกันดูแลกันไปอย่าไปไม่ดูแลใครอะไรเงี้ยนะครับน่าจะมีน้ำใจเราอยากจะต้อนรับขับสู้คนเมื่อเรามาโบสถ์ติดต่อกันสักหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนปุ๊บเห็นคนมาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยพี่น้องก็ไปทักทายก็ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อนั่นชื่อนี่ยินดีต้อนรับนะมาครั้งแรกเลยตอนนั้นห้องน้ำนั่นอะไรก็ว่าไปนะฮะพูดคุยกันไปแบบนี้นะครับจบครั้งที่หนึ่งนะฮะจบพอดีเลยนะครับวันนี้เราก็คราวหน้าแล้วก็จะถึงบทที่สามนะครับเรื่องแถลงการเรื่องวัตถุประสงค์ของคริสตจักรว่าเป็นอย่างไรบ้าง